ดยยุคที่1น,นะครับจะถูกเรียกว่ายุคแห่งความโกลาหลซึ่งในช่วงเวลานี่ยครับผมแสนท่านเนั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นแสนท่านเรุ่นใหม่ยุคที่หนึ่งั้นจะตรงกับช่วง10,000ปีก่อนการมาถึงของใครนะครับในช่วงปีแรกๆของอยุคที่1น,นั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลความบ้าคลัง่งความมืดมนและในจังหวะน,นั้นเองครับผมก็ได้มีเผ่าพันธุ์เหนือธรรมชาตินั้นปรากฏขึ้นมากมายทั้งเผ่าพันธุ์เอลยักษ์มังกร เป็นต้นซึ่งเผ่าพันธุ์เหล่านี้ส่วนใหญ่นะครับในภาหลังผู้ขานก็จะกํ้กเนิดเทพเจ้าซึ่งในช่วงเวลานี้เองครับผมเราเผ่าพันธุ์เหนือธรรมชาตินั้นก็ต่างก็ได้รับสติปัญญาในระดับหนึ่งมีภาษาเป็นของตัวเองผู้ขานนั้นเริ่มมีการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์และได้มีการบันทึกภาษาแรกว่า ภาษาแรกที่อวัดขึ้นนั่นก็คือภาษาเอลทูกสร้างขึ้นโดยราชาเอลรุ่นแรกและในช่วงเวลานี้เองครับผมทาารหัสยาราชันที่เป็นร่างแยกของเทพุทธสรงแรกสุดนั้นก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนั้นได้ทาการผนึกนะครับบางส่วนของบุตรแห่งความสับสนเอาไว้ในตะเกียงอธิษฐานแต่ว่าในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมท้ารหัสยาราชันและจกักรพรรดิเบื้องบนวกเขานะครับก็มีความปรารถนาที่อยากครอบครองเซฟิลอ์อื่นๆวกเขานะครับจึงได้พย,ยายามที่จะรองรับเซฟิลอ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของตัวเองทำให้สัญชตาตญาณการนล้วกานััน้้นก็มีสญาต ในการรวมตัวได้ทําการต่อสู้กันเองซึ่งสถานการณ์การต่อสู้นั้นเป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าซาสข,ของทานจากักรพรรดิเบื้องบนหรือก็คือปฐมกาลนะครับได้กลายเป็นศิลาแห่งการลุลูแผ่นที่หนึ่งที่ได้จมอยู่ในทะเลงความสับสนซึ่งแน่นอนครับผมารา,าชยาราชนั้นก็ได้แตกดับไปด้วยและเขานั้นก็ได้สูญเสียความเป็นเอกาของความผิดพลาดนั้นให้แก่กพันจักรพรรดิเบื้องบนก่อนที่เขานั้นจะได้แตกดับแต่ทางารา,าชยาราชนะครับก่อนที่เขานั้นจะได้แตกดับนั้นเขานั้นก็ได้ทําการผล,ลึบบาาเลลก,กเซ ตะวันตกก็เป็นไปได้ครับว่าเราเผ่าพันธุ์เอลนั้น,นได้ออกมาจากทวีตตะวันตกตก,ตก,ตกต่อนที่ทวีตตะวันตกนั้นจะถูกผันึกนั่นเองและในช่วงเวลาต่อมาครับเราแซนทั้งเจ็ดที่เป็นตัวแทนของโลกวิญญานนั้นพวกเขานั้นก็ได้ทำการก่อตั้งองค์กรลีลาขึ้นมาที่มีชื่อว่าองค์กรคณะพาราดอนขาวและต่อมาครับเวลานั้นก็จะได้ล่วงเลยมาจนถึงยุคที่สองโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชั้นคลิปนี้เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อย